สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร์สำหรับเนวิเกเตอร์ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับที่เรามองเห็นอ่างเก็บน้ำกว้างๆสวยๆเนี่ยครับก็คืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นชุมชนชาวบ้านพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ล้อมรอบครับเราก็แวะพักทานอาหารกลางวันกันก่อนครับผมเตรียมอาหารมานะครับสำหรับมื้อกลางวันแค่ฉีกซองก็ทานได้เลยครับอิ่มได้พอดีใน1มื้อก็ตอนนี้เราก็ทานอาหารกลางวันพร้อมกับสัมผัสกับบรรยากาศรอบๆอ่างเก็บน้ำครับนะครับก็มีการปศุสัตว์นะครับมีการเลี้ยงวัวแล้วก็มีการประมงด้วยครับสำหรับเนวิเกเตอร์ในตอนนี้ครับเราอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ได้มีโอกาสมาพบกับพี่สุชีพมีถมวิศวกรระดับ11ครับเขื่อนอุบลรัตน์พี่สุชีพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเนวิเกเตอร์แวะมาเยี่ยมชมที่เขื่อนแห่งนี้ครับครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับก็เป็นบรรยากาศสบายๆนี่เรานั่งอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับแล้วอย่างเขื่อนที่นี่ครับประโยชน์ของหน้าเขื่อนกับท้ายเขื่อนเป็นยังไงบ้างครับเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยจะเป็นหน่วยงานสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับครับนอกจากตามชื่อนะฮะนอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทานนะครับโดยเฉพาะรอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีสถานีสูบน้ำนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำเพื่อการชลประทานเนี่ย 77,000 ไร่นะครับรอบอ่างเก็บน้ำก็จะครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพู2จังหวัดนะครับส่วนท้ายน้ำเนี่ยนะครับพอเราปล่อยน้ำไปผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยน้ำที่ได้เนี่ยปั่นไฟเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนก็ใช้เพื่อการเกษตรกรรมนะครับก็จะส่งไปที่โครงการชลประทานหนองหวายนะครับจะมีพื้นที่ชลประทาน 300,000 ไร่นะครับครับในปีที่น้ำดีเนี่ยครับเราก็จะส่งไปถึงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรวมพื้นที่ชลประทานท้ายน้ำก็ 400,000 ไร่นะครับเป็นประโยชน์ในด้านชลประทานนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับบริเวณที่เราทำสันเขื่อนกั้นน้ำบริเวณที่เป็นพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเราเรียกว่าหน้าเขื่อน
ครับแล้วก็พอน้ำผ่านจากสันเขื่อนไปแล้วไปสู่ธรรมชาติหรือไปสู่ลำน้ำเดิมลำน้ำเดิมครับหรือว่าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมเราจะเรียกว่าท้ายเขื่อนครับกว่าที่จะมาเป็นสายน้ำรวมกันเป็นอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แค่นี้ต้นน้ำมาจากไหนบ้างครับต้นน้ำมาจาก3ที่นะครับก็คือจากลำพะเนียงนะฮะไหลมาจากหนองบัวลำพูนะครับครับอีกสาขาหนึ่งก็คือลำน้ำพองครับไหลมาจากจังหวัดเลยนะครับตรงภูกระดึงฮะไหลเข้ามาที่อ่างเก็บน้ำและอีกสาขาหนึ่งก็ลำน้ำพรมนะครับไหลมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับสามลำน้ำเนี่ยมารวมกันเป็นลำน้ำพองและก็ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนบนรัดครับอ๋อครับลำน้ำพรมนี่ก็คือสายน้ำที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนจุฬาภรณ์ครับที่เห็นมีอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะมีการทำอาชีพประมงด้วยนะครับทุกปีเนี่ยจะได้เฉลี่ยแล้วนะได้ปลาปีละ1ล้านกิโลมีการประมงแล้วปลาต่างๆเหล่านี้คือปลาที่อยู่ในธรรมชาติเหรอครับปลาที่ธรรมชาติด้วยแล้วก็ร่วมกับทางกรมประมงปล่อยเพิ่มด้วยนะครับจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาประชามีสุขนะครับครับโดยร่วมกับชุมชนนะฮะก็คือจะมีบางจุดเนี่ยที่เราจะงดหาปลาเพื่อให้มีปลาเนี่ยมีโอกาสขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์แล้วก็สามารถเข้ามาในวงจรทำให้เราสามารถจับได้อะไรได้ก็ต้องมีจุดที่อนุรักษ์ซึ่งชุมชนให้ความร่วมมือกับทางการไฟฟ้าและกรมประมงนะฮะในการกำหนดจุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะฮะอนุรักษ์พันธุ์ป่าพื้นที่ป่าบริเวณรอบๆเนี่ยครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนอะไรยังไงบ้างครับในส่วนป่าต้นน้ำนะครับเดิมเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกที่นะฮะจะเข้าโครงการของรัฐบาลคือโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ปีที่50นะครับเมื่อปี2537ครับนะครับในส่วนของเขื่อนบนรัดก็มีพื้นที่ปลูกป่าในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งประเทศเนี่ยจะมี 200,000 ไร่ที่การไฟฟ้ารับผิดชอบนะครับครับแล้วก็การไฟฟ้าขอรับเพิ่มเติมเป็น 384,000 ไร่นะครับแล้วก็เราได้ปลูกและบำรุงรักษาและส่งคืนพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปหมดแล้วเมื่อปี2552นะครับและก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำถวายพ่อนะครับในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบนะครับพื้นที่ที่รับผิดชอบเฉพาะเขื่อนบนรัฐที่ปลูกป่าในโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำถวายพ่อก็ 1,000 ไร่ครับต้นกำเนิดของน้ำจริงๆเนี่ยมาจากป่าเพราะนั้นเราจะต้องอนุรักษ์ต้นน้ำไว้นะเพื่อที่จะให้มีสภาพที่สมบูรณ์นะครับโครงการของเขื่อนบนรัฐ 1,000 ไร่เนี่ยก็จะลงในพื้นที่ของเราจริงๆนะฮะก็คือที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกับชุมชนให้ชุมชนช่วยปลูกด้วยนะครับปลูกเสร็จก็บำรุงรักษา2ปีครับแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับพี่สุชีพครับแล้วในเรื่องของอนาคตของการปลูกป่าเนี่ยครับเป็นไงต่อไปครับครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนปลูกป่าอย่างน้อยปีละ 5,000 ไร่นะครับให้ได้ 50,000 ไร่ภายใน10ปีเป็นโครงการระยะยาวครับครับก็สำหรับเนวิเกเตอร์ครับเราได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมที่เขื่อนบัวรัดแห่งนี้ครับก็ได้ข้อมูลต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนประโยชน์ต่างๆนะครับพี่สุชีพครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณที่ให้นีวิเกเตอร์มีโอกาสมานั่งสบายๆพูดคุยแบบนี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับจะไปสุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามผู้พาจะสูงสักเท่าไหร่ตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นก็อาจจะพบการเดินทางครั้งนี้ของ Navigator เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นนักวิจัยและนักอนุกรมวิธานด้านพันธุ์พืชเรานัดเจอกันระหว่างทางเพื่อจะไปพร้อมกันในตลอดทริปนี้ครับก็ตอนนี้ครับ Navigator เราแวะมาเยี่ยมชมนะครับที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทครับดูต้นไม้แต่ว่าดูต้นไม้ครับ แต่นี่คือของแถม อันไหนครับอาจารย์ประโมทไอ้ต้นอินต้นจันทร์คือต้นเดียวกันหรือเปล่าครับจริงๆมันเป็นพืชในวงตะโกนะครับมะพร้าวตะโกแต่ว่ามันเป็นพืชที่
ลักษณะลูกอะครับมันต่างกันเลยทำให้เรียกว่าลักษณะลูกแบบนึงเรียกอินอีกแบบนึงเรียกจันจริงๆแล้วมันก็ชนิดเดียวกันนะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับลูกว่าผลที่ได้นี่ได้มาจากผลที่เป็นผลจากดอกสมบูรณ์เพศหรือว่าผลที่เป็นดอกเพศเมียครับทำให้ผลต่างกันแล้วแต่ทางสรีระวิทยาในแต่ละปีถ้าช่วงอากาศมันร้อนหรือหนาวไม่เหมือนกันก็ทำให้ดอกเพศใดเพศหนึ่งมันเยอะกว่านะก็จะเกิดผลอินหรือผลจันแตกต่างกันในแต่ละปีปริมาณนะครับครับแปลกนะครับไม่ค่อยได้เห็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้ละตามครับในพระราชวังหรือในบ้านคนโบราณในกรุงเทพก็อาจจะเห็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะฮะแต่บางคนถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้คุณค่าก็เสนอจะตัดทิ้งหมดแล้วครับเป็นพืชที่น่าอนุรักษ์ไว้อีกชนิดนึงนะครับครับทำไมตามสถานที่สำคัญหรือตามพระราชวังหรืออะไรนิยมปลูกผมว่าสมัยก่อนพวกที่จะให้กลิ่นหอมๆเครื่องหอมอะไรนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเอาไปวางในห้องหรือว่าผู้หญิงสาวๆสมัยโบราณอาจจะถือไปแล้วดมไปอะไรอาจจะเป็นน้องนั้นครับครับมีกลิ่นหอมครับผลมันนะจากผลนะครับครับใช่ครับอาจารย์ปราโมทพาไปดูต้นไม้แต่เราก็เดี๋ยวลองแวะเยี่ยมชมทั้งต้นไม้ทั้งสถานที่สำคัญที่นี่นะครับเป็นพวกวัตถุโบราณนะครับน่าจะเป็นหลุมศพสมัยโบราณครับแต่มันก็น่าแปลกว่าแต่ละชั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนขุดเจอณที่นี้เลยครับครับครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยชุมชนเลยนะครับซึ่งไม่แน่นะครับอาจารย์ครับตามบ้านต่างๆขุดไปอาจจะเจอก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าแถวโคราชเนี่ยก็เป็นเมืองโบราณนะครับครับแล้วยังพอมีซากอย่างเงี้ยยายกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีครับแล้วเราแยกยังไงอันไหนอินอันไหนเป็นจันเงี้ยครับอ๋อในต้นเดียวกันค่ะอินมันจะแบนถ้าจันมันจะโกลมันจะมีเมล็ดถ้ากลมๆคือจันค่ะแบนๆคืออินโอเคจำว่าจันก็คือพระจันทร์กลมๆโอเคอินแบนๆในต้นเดียวกันมันจะมีทั้งจันทั้งอินเหรอครับในต้นเดียวกันนะครับมีผล2แบบเหรอครับผล2แบบมีลูกอินด้วยลูกจันด้วยครับครับครับก็นิวเจเตอร์จะมาเยี่ยมชมที่นี่ครับมีโอกาสคุยกับคุณยายท้องที่เลยครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดคุณยายมีอาชีพอะไรครับทำนาค่ะทำนาข้าวใช่ไหมครับคุณยายขอบคุณมากครับโชคดีนะครับเจริญสุขครับเจริญสุขอายุมั่นขวัญยืนครับคุณยายสุขภาพแข็งแรงครับจ้าครับขอบจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดก็ตามที่หัวใจฉันมีฝันที่มีตามอย่างใครที่นี่ครับชื่อน้ำตกทานงามนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานภูฝอยลมครับใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดอุดรธานีครับน้ำตกจะสะอาดต้องปราศจากคนมักง่ายตอนที่นี่มันไม่ใช่ทางที่อยู่แล้วจะมากันนะครับทำไมถึงคิดว่ามันมีอยู่ในเรคคอร์ดเก่าครับเป็นพืชของไทยแต่ว่าคนที่ศึกษาและเชี่ยวชาญญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นมาตั้งพืชชนิดใหม่ในกลุ่มนี้นะฮะเขาเรียกกลุ่มวงดอกไม้หินครับครับผู้เชี่ยวชาญของไทยไม่มีเลยคือส่วนใหญ่พืชกลุ่มนี้จะเจอทางเกือบทั่วประเทศแต่ทางอีสานกับทางเหนือจะเยอะเพราะว่ามันจะอยู่ตามลำธารที่เป็นลำธารหินนะครับพอน้ำเริ่มลดช่วงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาก็มีดอกมีผลครับเราลองดูว่าจะเจอหรือเปล่าต้องหานิดนึงนะซึ่งต้องเล็กๆอ่ะครับเล็กๆครับคือใครไม่รู้อาจจะคิดว่าเหมือนเป็นพวกสาหร่ายเป็นมอสอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆงั้นแต่จริงๆแล้วเป็นพืชเสริมสูงพืชใบเลี้ยงคู่นะครับครับโหมันแห้งขนาดนี้จะเจอมั้ยเนี่ยรู้สึกมีความเย็นนะครับความเย็นจากพื้นป่าที่อยู่ใกล้ๆกับสายน้ำแต่ว่าช่วงนี้
ป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแน่นอนครับน้ำตกต่างๆก็จะแห้งเกิดแห้งครับมิน่าเหรอเธอไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเลยครับแล้วสิ่งที่เราตามหาอยู่เจอยังครับสิ่งที่เราตามหาจะต้องเดินขึ้นไปอีกหน่อยครับเรามักจะตามหาสิ่งที่มันหายากนะครับไอ้ที่มันหาง่ายๆอาจารย์งดไม่ทำครับใครคนหนึ่งเดินทางแสนไกลคนหาแดนสีวิไลที่สูงเสียฟ้าลืมใครบางคนที่ยังเฝ้ารอแต่เขาอาจารย์มดครับอันนี้อันไหนครับที่อาจารย์ตามหาอยู่ครับก็คือเนี่ยครับที่อยู่ตามซอกๆตามหินตั้งขึ้นมาคล้ายๆกระบองเล็กๆเนี่ยครับคือเป็นผลติดผลแล้วนะปกติลำธารเนี่ยครับหน้าฝนน้ำจะหลากพืชพวกนี้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำแต่ก็ไม่ได้ตายนะครับเขาใช้ระยะเวลาในการพัฒนาไอ้ลำต้นอะไรเขาเนี่ยนะครับน้ำลดปุ๊บก็เป็นช่วงที่เขาจะติดผลพอผลแก่ในช่วงน่าจะสักเดือน2เดือนแค่นั้นนะครับผลก็จะแตกเมล็ดก็จะกระจายเกลื่อนไปตามเนี่ยครับครับเสร็จแล้วพอฝนแรกมาเมล็ดเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคล้ายๆกาวอ่ะครับพอโดนฝนแรกก็จะติดเกาะแน่นกับหินเลยไม่ไปไหนแล้วก็จะแผ่เป็นคล้ายๆส่วนคล้ายๆรากอ่ะนะครับครับแผ่ติดไปก็แกะยากครับถ้าในน้ําเนี่ยแกยังไงก็ไม่ค่อยหลุดอะครับถ้าลองแกะอ๋อแดงๆนี่คือรากเหรอฮะครับเป็นส่วนของรากส่วนของรากลำต้นมันจะลดรูปไปหมดนะครับครับแต่ครับแล้วแหล่งที่อยู่อาศัยอะไรยังไงครับแทบจะจริงๆคือทั้งหมดแทบจะทั้งวงเลยนะครับเป็นนิเวศที่เจอตามลานหินที่เป็นน้ำไหลๆอย่างเงี้ยครับครับก็ในประเทศไทยเจอค่อนข้างเยอะบางสกุลก็เป็นเขาเรียกว่ามีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของสกุลนั้นเลยก็คือเจอเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่นะครับถือว่าเป็นพืชชั้นสูงเนื่องจากว่าถ้าดูจากพืชชั้นสูงก็คือมีผลที่มีเมล็ดมีโครงสร้างของดอกเขาเรียกว่าผสมเกสรเสร็จก็จะได้เป็นผลครับเป็นผลที่พัฒนามาจากรังไข่นะครับก็จะมีเมล็ดอย่างพืชทั่วไปที่พบเนี่ยครับพวกนั้นจะเห็นดอกเห็นอะไรชัดเจนแต่ว่าวิวัฒนาการของพืชเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตเขาให้เหมาะสมกับสถานที่นะครับพืชกลุ่มนี้ก็คงพัฒนามาจากหลายๆขั้นตอนนะครับพอนานๆเข้าก็ปรับตัวพบว่าสภาพที่เหมาะกับเขาต้องใช้วิธีแบบเนี้ยอะไรที่ไม่จำเป็นก็จะลดรูปลดไปหมดเหลือโครงสร้างเฉพาะที่จำเป็นในการทำให้วงจรชีวิตเขาครบนะครับอ่ะมะม่วงคือพืชชั้นสูงมะม่วงพืชชั้นสูงครับใช่ครับเพราะมีดอกมีผลมีเมล็ดโอเคอย่างพวกสนเนี่ยครับสนก็มีเมล็ดแต่ว่าเขาไม่มีดอกจะมีโครงสร้างที่เป็นเขาเรียกพืชเมล็ดเปลือยคือเกิดจากส่วนสร้างคล้ายๆรังไข่เนี่ยครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างที่จะมาหุ้มเมล็ดก็เลยเลือกว่าพืชเมล็ดเปลือยในขณะที่พวกเนี้ยจะมีโครงสร้างรังไข่มาหุ้มเมล็ดอยู่นะครับพวกเนี้ยชื่ออะไรครับเขาเรียกทั้งวงว่าวงดอกไม้หินนั่นนะครับแต่ว่าชื่อหลายๆอย่างไม่มีชื่อภาษาไทยเลยครับไม่มีคนตามครับจะมีชื่อวิทยาศาสตร์เพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยมักจะยังไม่ค่อยรู้จักกันดีนะครับก็เลยทำให้ไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยแล้วก็ไม่มีการใช้ประโยชน์ด้วยก็เลยยิ่งทำให้ช
ชื่อไทยไม่ค่อยมีใครตั้งโอกาสดีก็จะได้เห็นเฉพาะในช่วงที่น้ำลดเนี่ยครับช่วงอื่นถ้าน้ำหลากก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นครับโอเคครับก็จะหน้าตาแบบนี้เหรอครับไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปคล้ายๆกันคือพวกเนี้ยเนื่องจากมันเล็กต้องไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะเห็นว่ามันต่างชนิดกันเพราะว่าลวดลายบนผลบนเมล็ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็ดูอย่างนี้คล้ายๆกันแทบจะทั้งหมดเลยครับครับแต่ว่าถ้าเอาเมล็ดเอาผลเนี่ยไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นความแตกต่างอยู่ครับโอ้โหนี่แค่พื้นที่1ตารางเมตรนะครับกับนี่ถ้านับเมล็ดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรวมๆแล้วน่าจะเกือบๆล้านเมล็ดนะครับพื้นที่แค่นี้ครับแต่ถ้าไม่ระวังไม่รักษาไว้ก็พื้นที่แค่นี้ครับมันเปราะบางครับสูญพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไม่ได้เลยตอนนี้ครับเวลาประมาณ 5:20 นครับกับ Navigator ครับตอนนี้เป็นช่วงระหว่างทางของเรานะครับซึ่งบรรยากาศสวยงามมากเลยครับเราอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับเราแวะพักระหว่างทางแล้วก็มองดูสายน้ำแห่งนี้นะครับที่มีระยะทางไกลมากในการเดินทางของสายน้ำแห่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับคือประเทศไทยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวแล้วครับบ้านพี่เมืองน้องไปมาหาสู่กันสำหรับการเดินทางในคราวนี้นะครับ Navigator เราก็เปิดโลกแห่งการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์พืชต่างๆซึ่งเราติดตามคณะของอาจารย์ปราโมทครับกับการที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ดูพืชชนิดต่างๆที่ค่อนข้างจะหายากหรือว่าเป็นพืชที่เราอาจจะเดินผ่านข้ามไปไม่เคยได้มีโอกาสสังเกตครับแต่ว่าคราวนี้ถือว่า Navigator และทุกๆคนเราออกเดินทางและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับแต่ในช่วงตอนนี้ครับเป็นช่วงระหว่างทางซึ่งการเดินทางอีกยาวไกลครับเราแวะพักกันให้หายเหนื่อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับไปพร้อมกับ Navigator ครับแน่นอนสวยมากจริงตอนนี้ครับเวลาประมาณ 8:10 นในช่วงเช้ากับ Navigator ครับวันนี้บรรยากาศในตอนเช้าไม่มีแดดครับบรรยากาศสลัวๆแต่ว่าเย็นสบายครับเราอยู่ที่น้ำตกทานทิพย์อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับมาติดตามคณะของอาจารย์ปราโมทกันต่อครับไปครับกับเรื่องของพันธุ์พืชครับกลุ่มนี้นะครับไม่เป็นไรครับไล่ดูไปเรื่อยๆก่อนครับโอ้สบายนะครับน้ำตกที่นี่มีขั้นบันไดครับเช้านี้เรามาที่น้ำตกกันทำอะไรครับก็เดี๋ยวจะลองมาดูอีกว่าตัวกลุ่มดอกไม้หินเมื่อวานมีหรือเปล่าเพราะว่าต้องลองสุ่มดูครับตามน้ำตกส่วนใหญ่มักจะมีฤดูนี้นะครับครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่าน้ำตกทานทิพย์ตรงนี้มีหรือเปล่าแต่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าไม่เจอเราก็ไปเรื่อยๆไม่เจอก็ถือว่ามาที่น้ำตกนะครับครับอย่างตามพวกพันธุ์ไม้ริมแม่น้ำโขงเนี่ยครับเป็นจำพวกยังไงครับมันมีหลากหลายมีหลากหลายครับแม่น้ำโขงมันไหลมาตั้งแต่นู่นนะต้นกำเนิดในจีนในทิเบตนู่นนะมันผ่านมาหลายประเทศซึ่งหลายประเทศเขาก็มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับ
ความหลากหลายเกี่ยวกับพืชริมแม่น้ำเนี่ยนะฮะแต่ว่าในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เก็บตัวอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นข้อมูลทั้งชุดนะครับมันจะข้อมูลกระจัดกระจายซึ่งถ้ามีมันก็ได้มาทีเดียวเราก็เห็นเลยว่ามีอะไรมั่งก็ข้างหน้าสนใจทำในช่วงนี้ที่มาครับยังพอมีน้ำตกบ้างครับมีบางทีก็อาจจะมีตัวที่น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เช่นเอานะครับถ้างั้นนะถ้าเจออย่างเงี้ยน่าสนใจกลุ่มเห็นไหมฮะตรงชื้นๆเนี่ยพวกอย่างนั้นน่าสนใจแต่ว่าดูแล้วยากที่จะขึ้นไปยากที่จะนั่นก็เปลี่ยนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะอันตรายด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามาในเรื่องของงานวิจัยหรือต่างๆถ้ามันอันตรายจนเกินไปนักก็เราก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมครับพื้นป่าบ้านเราลำธารใสไหลลิ่มล่องลอยสัตว์ประสาทใหญ่น้อยร่าเริงรื่นรมไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบหาทางลงไปที่แก่งลงง่ายกว่าอีกอาจารย์ลงยากถ้าผมพลุบลงไปเลยอาจารย์ไปเก็บผมด้วยนะหาไม่ได้ไม่เจออาจารย์นะเมื่อกี้ลงง่ายๆไม่มันดูแล้วลงได้แต่ว่าไอ้รอยต่อไปแก่งเนี่ยครับจะมีปัญหาไม่มีใครมาปลูกผักอยู่เต็มเลยปรากฏว่าทางลงคือทางนี้หรือเปล่าแบบนี้กว่าครับว้าวอาจารย์โง่ที่สนนะเนี่ยหาโม้ยไหมครับลองไม่ดีกว่าครับผมเคยโดนแล้วครับฝั่งนู้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราครับประเทศลาวนิดเดียวเองครับแต่ดูจากลักษณะภูมิประเทศก็เหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าถูกกั้นแค่สายน้ำของแม่น้ำโขงที่เราเห็นเป็นขอบสีดำๆเนี่ยครับขีดๆลายๆคือเส้นของระดับน้ำที่ท่วมถึงครับก็แปลว่าน้ำก็ระดับประมาณแถวๆนั้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งครับเราก็สามารถมาเดินตามเกาะแก่งต่างๆได้ทำไมอย่างตอนนี้อาจารย์ถึงลงมาดูต้นไม้ตามแนวที่มันน้ำลดนะครับก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นไม้ที่ช่วงที่มันโผล่จากน้ำครับก็จะมาลองดูว่ามันมีต้นอะไรแปลกๆที่น่าสนใจเดินตามอาจารย์ปาโมดนี่สุดยอดเลยครับโอ้สนจริงๆนี่ตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงครับจะสังเกตนะครับว่าเป็นสันดอนเป็นเนินทรายเป็นพื้นหินโอ้บรรยากาศอีกแบบนึงครับไอ้ตรงบริเวณนี้ส่วนใหญ่ไม้เด่นจะเป็นไคล้น้ำกับว่าน้ำว่าน้ำตรงนี้จะเจอ2ชนิดอ๋อใช่แล้วครับเนี่ยดอกจะเป็นไคล้ครับจุดนี้เหรอครับอันนี้เป็นดอกอ่อนมันนะครับครับวงเดียวกับพวกยางพาราวงเปล่านะครับอาจารย์โมดครับผมรบกวนอธิบายภูมิใหม่ได้ไหมครับวงชนิดแฟมิลี่อะไรเนี่ยครับมันยังไงนะครับคือเวลาจัดหมวดหมู่เนี่ยเขาจะแยกใหญ่ๆมาก่อนเลยอาณาจักรพืชดิวิชั่นคลาสบอร์เดอร์ที่หน้าตาเหมือนกันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันยิ่งลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยความใกล้ชิดก็จะยิ่งมากขึ้นครับก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมอะยังงงเหมือนเดิมไอการแยกเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการจำเราตั้งหลักขึ้นมาเพื่อให้เพราะถ้าไม่งั้นต้องจำสมมติไม่ใช่สมมติฮะเรื่องจริงคือพืชมีอยู่ประมาณ400,000นะครับทั้งโลกเนี่ยครับถ้
าต้องจำหมดโดยที่ไม่มีวิธีในการจำมันก็จะทำให้โอ้คงจำไม่ไหวครับ400,000ครับก็เลยทำยังไงให้พวกที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยจัดมาเป็นกลุ่มเพื่อเราจะได้จำลักษณะโดยที่ไม่ต้องจำแต่ละชนิดนะครับอาจารย์ครับลองไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันไล่ยังไงครับก็มีคิงดอมนะครับอาณาจักรครับลงมาเป็นดิวิชันเป็นคลาสเป็นออเดอร์แฟมิลี่จีนัสแล้วก็สปีชีลงถึงสปีชีเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์แล้วครับครับก็คือชนิดนะครับโอเคเหนื่อยเลยทีเดียวครับอาจารย์เหนื่อยไหมครับผมถามเยอะเนี่ยครับไม่เหนื่อยครับครับผมก็ไม่เหนื่อยครับผมถือว่าได้ความรู้ครับนี่อันนี้คือไออันนี้คือเป็นว่าน้ำนะครับครับอยู่วงเดียวกับพวกชมพู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดอกยังตูมอยู่เหมือนกันอาจจะรออีกสักเดือน2เดือนอาจจะดอกเต็มสะพั่งเลยอ๋อครับแล้วก็อีกสักน่าจะสักเดือนเมษาหรือพฤษภาพอติดผลแล้วนะครับช่วงนั้นน้ำก็จะเริ่มมาแหละเพราะฉะนั้นเมล็ดพวกนี้ครับจะลอยไปตามน้ำเป็นการกระจายพันธุ์ไปอีกรูปแบบนึงครับลักษณะหนึ่งที่ดูว่าน่าจะอยู่วงชมพู่ที่จะพอถ้าดูอย่างอื่นแล้วจะดูให้มั่นใจมันจะมีเส้นขอบในเห็นไหมครับตรงเส้นใบเนี่ยจะมีเส้นที่ลอยต่อเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามีเส้นเนี่ยเดาไว้ก่อนว่าเป็นวงชมพู่เพราะบางพืชบางชนิดเนี่ยถ้าดูบางทีเส้นมันจะทะลุถึงปลายเลยไม่มีเส้นนี้แต่ของวงชมพู่เนี่ยมันจะมีเส้นเนี่ยครับต่อกันก็จะทำให้รู้ว่าน่าจะอยู่วงชมพู่ครับคือนักวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามหาอะไรที่เป็นตัวช่วยเหมือนถ้าเป็นตัวช่วยในการจำแนกใช่ไหมครับครับมีลักษณะเด่นยังไงที่เห็นลักษณะนี้ก็พอบอกได้เลยว่าอ๋อต้องชนิดนี้แหละหรือว่าอยู่วงนี้แหละอยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดตามที่หัวใจฉันมีฝันที่ไม่ต่างอย่างใครโลกสวยงามมีต้นไม้ท้องฟ้าและอากาศฉันไม่หวั่นจะไกลสักแค่ไหนจะไปให้เห็นการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากทีเดียวผมใช้กล้องช่วยเก็บบันทึกภาพทั้งหมดและยังสามารถระบุพิกัด GPS ฝังอยู่ในไฟล์ภาพได้ด้วยทำให้ผมสามารถสรุปเส้นทางของ Navigator พร้อมกับภาพถ่ายทั้งหมดในครั้งนี้ได้เลยสุดยอดจริงๆครับเธอพร้อมอยากลองที่จะก้าวไปโลกที่สวยงามในความฝันจะขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่า CNG กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดีกฟผ.โรซ่าพร้อมงานวิจัยหรือต่างๆถ้ามันอันตรายจะเกินไปนักก็เราก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมครับถ้างั้นเราเล่นน้ำดีกว่าครับ ถ้าเห็นดอกก็จะพอเดาได้ว่ามันอยู่วงอะไรไม่เห็นเหมือนผมเลยครับถ้าผมเห็นนักร้องเนี่ยผมพอจะรู้ครับว่าอยู่วงอะไรอย่างถ้าเกิดผมเห็นพี่หนุ่ยอย่างเงี้ยเอาผมรู้เลยวงไมโครโอ้โหโบราณเลยจันโมดหูเรามาถ่าย MV ก็ได้เลยนะพอไปคล้ายๆกันปุ๊บเราต้องดูที่ดอกแล้วครับใช่แล้วครับแล้วดอกแพงไหมครับถ้าเกิดผมไปกู้ไม่เกี่ยวนะดอกร้อยละสิบร้อยละสิบโอ้